กับผมธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและในฐานะโฆษกกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรมาพร้อมกับคุณรังสิมันต์โรมโฆษกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีชื่อพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะโฆษกกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรจะมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการกองทัพไทยบรรจุ10ตำรวจโทหญิงกรศศิบัวแย้มและ10ตรีหญิงปัทมาศิริรัตน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ารับราชการและมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสอบประเด็นทางที่ชอบเรื่องนี้เป็นข่าวมาประมาณสัก2สัปดาห์แล้วครับพี่น้องสื่อมวลชนครับในส่วนผมแถลงในส่วนของกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรครับกรณีที่10ตำรวจโทหญิงกรศิบัวแย้มถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายที่มีลักษณะเป็นการทารุณต่อข้าราชการทหารหญิงรายหนึ่งเนื่องจาก10ตำรวจโทหญิงกรศิบเป็นมีข่าวว่าได้เป็นผู้ฝากข้าราชการทหารหญิงรายดังกล่าวเข้ารับราชการทหารแลกกับการมาทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้านตนเองจนเกิดเหตุทำร้ายร่างกายต่อเนื่องเวลานานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับใช้ดังกล่าวนอกจากนั้นยังถูกกล่าวหาเพิ่มเติมอีกว่ามีการกล่าวอ้างว่าเป็นภรรยามีข่าวออกมานะครับของสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวนำไปฝากฝังกับอดีตข้าราชการตำรวจระดับพลเอกเพื่อให้สามารถรับราชการทั้งที่มีอายุเกินโดยภายหลังมีการไปฝากฝังกับอดีตข้าราชการในทหารระดับพลเอกท่านหนึ่งเพื่อส่งชื่อไปช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแต่ไม่ต้องการไปดับนะไม่ต้องไปดับหน้าที่จริงและยังมีชื่อเป็นผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งและยังรับการแต่งตั้งไปดับหน้าที่ในคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกด้วยกรณีดังกล่าวคณะกรรมการปปช.ได้มอบหมายตัวกับผมเป็นเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตัวคณะทำงานของคณะกรรมการปปช.ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการครั้งที่2ได้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับโดยท่านประธานคณะกรรมการท่านตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเนศกำชับว่าให้ทำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและไม่ใช่ทำเพราะคดีเราได้ตั้งใจแต่ให้ทำไปถึงโครงสร้างของตำรวจและทหารสิ่งที่กรรมาธิการปปช.ได้ตรวจพบหลังจากที่ข่าวออกมาเมื่อวานมีข่าวออกมาว่ามีรายชื่อที่วัดแห่งหนึ่งและมีชื่อของผบ.ปัจจุบันกับทางสิบโทหญิงท่านนี้เป็นผู้ร่วมกันในการทำบุญติดไว้ก็ชื่อก็เปิดเผยมาสื่อมวลชนก็ทราบแต่ยังไม่เปิดเผยแต่เมื่อเราดูชื่อตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วก็ดันบังเอิญครับไปตรงกับชื่อของอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีของนายคดีนายวรุฒอยู่ที่ยาซึ่งเกี่ยวคณะทำงานในการที่เกี่ยวเรื่องความเร็วจาก170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น 79.23 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อมูลจึงมาจบกันครับแล้วก่อนที่จะถึงอื่นก็คือมีการตรวจสอบไปยังกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับมีคำสั่งณวันที่31มกราคม2551นะครับแต่งตั้งนางสาวกรศศิบัวแย้มเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจำกรรมาธิการในสภาที่เกี่ยวกับแห่งชาตินั้นลงชื่อโดยพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงศ์สุวรรณประธานคณะกรรมการกระบวนการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมตำรวจชั้นซึ่งมันเรื่องที่เราตรวจสอบพบเรื่องต้นขึ้นมาดังนั้นกระบวนการสองเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับคนในกลุ่มเดียวกันหรือไม่เราจะต้องทำความจริงให้ปรากฏครับเพราะท่านสิทธวัฒน์นั้นเป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงศ์สุวรรณครับผมเคยอภิปรายไว้วางใจได้เคยเอ่ยชื่อแต่ประธานไม่ให้เอ่ยชื่อนะครับตอนอภิปรายไว้วางใจเรื่องคดีวรุฒอยู่ที่อันแล้วนะครับในการตรวจสอบของกรรมาธิการ
ปปชสภาผู้แทนราษฎรเราไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะคดีทำร้ายร่างกายซึ่งตำรวจได้ทำแล้วแต่เราจะตรวจสอบถึงการแต่งตั้งสิบตำรวจโทหญิงซึ่งมีอายุเกินแต่สามารถแต่งตั้งได้อย่างไรและโดยใครเป็นคนให้แต่งตั้งวันนี้กรรมาธิการปปชได้ระบุไว้ว่าให้ขออดีตปลัดไม่ใช่ครับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและอาชีวะเลขาธิการคณะศึกษาเพื่อมาตรวจสอบความขาดแคลนจริงหรือไม่อ้างว่าเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลนเรามาตรวจสอบตรงนี้และจะเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะเข้ามาให้การในเรื่องนี้นอกจากนั้นในเรื่องของตัวของการเอาชื่อไปไว้กรมนภาค4ส่วน5ส่วนหน้าซึ่งเป็นบัญชีที่บอกไปรับราชการแต่ราชการซึ่งมีข่าวมาหลายกระแสว่า 30% บ้างที่ไม่อยู่ 50% บ้างที่ไม่อยู่เรื่องนี้เราจะทำความจริงให้ปรากฏนะครับตรวจสอบว่ามีชื่อใครบ้างทั้งตำรวจทั้งทหารที่ไปช่วยกรมนภาค4ส่วนหน้าแล้วใครที่อยู่ใครที่ไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการเอาเงินเดือนของภาษีของประชาชนเนี่ยไปให้กับคนที่ไม่ได้ทำงานจริงไม่ได้ไปเสี่ยงภัยจริงแต่ได้รับสิทธิพิเศษในบำเหน็จบำนาญที่สูงกว่าคนอื่นได้เบี้ยพิเศษขึ้นมาเราต้องตรวจสอบอย่างสุดทึกอีกประเด็นหนึ่งคือการแต่งตั้งคนทหารกับทหารหญิงนะครับจะเป็นโดยใครก็มีข่าวมาเบื้องลึกเหมือนกันนะครับเราก็พยายามตรวจสอบลึกไปว่ามีใครบ้างนะครับการแต่งตั้งทหารทำไมถึงต้องมาให้เป็นทหารรับใช้กับสิบตำรวจโทได้ถ้าเกิดไม่มีระบบโหถังที่ใหญ่โตและมีคนเป็นกษัตริย์จริงๆเรื่องนี้เราจะสอบให้ถึงที่สุดรวมถึงกระบวนการทหารรับใช้ในกองทัพที่เอาพลทหารเกณฑ์มาแล้วไปรับใช้ตามบ้านซึ่งเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากนี่ซึ่งพรรคก้าวไกลเคยเสนอเรื่องการปฏิรูปกองทัพและเน้นตรงนี้มามากระยะหนึ่งแล้วเราจะใช้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ขยายไปถึงโครงสร้างกองทัพที่มีส่วนที่ทำลายความเข้มแข็งของกองทัพกินภาษีประชาชนและเป็นโครงสร้างที่อุปถัมภ์ที่น่ารังเกียจที่สุดให้ปรากฏขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่ผมจะพักเอาการเองที่เท่าไหร่นะกรรมการปปชได้เสนอวันนี้เพื่อไปจะเชิญนะครับอีก3ท่านเข้ามา1คือนายธานีอ่อนละเอียดครับนะที่ปรากฏชื่อที่วัดแล้วก็มีชื่อในส่วนของกรรมการกิจการกฎหมายกระทรวงยุติธรรมนะครับที่อยู่ในสภานิติบัญชาติรวมแล้วก็ที่คุณสิทธิวัฒน์วงสุวรรณเป็นผู้แต่งตั้งนางสาวกศศิบัวแย้มเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจำการที่การเข้ามาให้ข้อที่จริงต่อกรรมธิการปปช2พลเรือเอกสิทธิวัฒน์วงสุวรรณนะครับซึ่งเป็นผู้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งว่ามีความเกี่ยวพันและไปถึงระบบกฎหมายนี้หรือไม่ท่านจะต้องมาชี้แจงว่าถ้าไม่ใช่เป็นจริงก็ต้องมาชี้แจงให้ท่านได้เคลียร์ตัวเองและทั้งสองท่าน3คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับซึ่งอยู่ในกรรมาธิการกิจการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสภาที่อยู่ในฐานแห่งชาติด้วยซึ่งผมได้เคยอภิปรายในส่วนนี้ในการอภิปรายไม่วางใจไว้ส่วนหนึ่งว่ามีในส่วนของสมาชิกสภาที่อยู่ในชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับในส่วนตรงนั้นด้วยว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรและเรื่องนี้เป็นกระบวนการอุปถัมภ์หรือไม่ให้ทั้ง3ท่านนั้นอธิบายว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนั้นเราจะขอเอกสารเป็นจำนวนมากเพื่อตรวจสอบความจริงทั้งทุกประเด็นที่ผมได้กล่าวเรียนข้างต้นและเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดระบบอุปถัมภ์ที่เด็ดฝากแบบนี้ได้อีกต่อไปไม่ควรเกิดระบบอภิสิทธิชนที่ใช้ทหารเกณฑ์หรือทหารเข้าไปรับใช้ตามบ้านอีกไม่ควรที่จะต้องมีการทำบัญชีผีที่มีแต่ชื่อออกไปแล้วผลาญภาษีประชาชนแล้วได้รับบำเหน็จบำนาญมากกว่าคนอื่นเรื่องนี้ผมในฐานะส.ส.พรรคก้าวไกลและในฐานะโฆษกกรรมาธิการปปช.เจ้าของเรื่องนี้จะดำเนินงานอย่างถึงที่สุดครับเชิญทางฝ่ายกรรมาธิการครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมรังสิมันต์โรมในฐานะของโฆษกของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ในฐานะของคนที่ติดตามในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวนะครับตำรวจการใช้เส้นสายต่างๆมาอย่างโดยตลอดนะครับ
ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทางกรรมาธิการปปช.ขอบคุณท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับที่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่